แอร์โอเคไหมสดแอร์เย็นไหมครับเอาอีกไหมโอ้ยยังกลัวยี่ห้าองศาป่ะผมกลัวไม่เย็นไงพี่เครื่องบินพี่กับตันหนุ่มที่ขับผ่านไปผ่านมาส่งรูปก็ถ่ายรูปขึ้นมาด้วยแต่ไม่ได้ถึงต้องปิดอ่ะเก็บจงใจจงใจว่าโอ้ยมุมนี้เห็นเต็มเลยกล้องเนี่ยใช่ไลน์แล้วใช่ไหมผมแชร์เลยนะเออ ผมมีคนกดไลน์แล้วว่าตอนนี้มีดูอยู่5นี่ไลน์มาญี่ปุ่นเลยเนี่ย5นี่คือเราดูกันอยู่แค่5คนเข้าใจแฟนคลับหน่อยเยอะน่ะหมดแล้วแล้วผมแชร์ได้ขึ้นด้วยมาออกรายการครับลุยเลยรวมดาวสาวสยามไม่ดวงใจนี่ล่ะไม่ต้องมีให้ก้าวไทยก้าวในดวงใจนี่ล่ะก้าวในดวงใจนี่ล่ะโอเคมาสถานี FM 106สตาร์เรดิโอครับโดยดีเจลักกี้ครับคลื่นนี้คนน่าจะดีเขาฟังกันคลื่นนี้คนน่าจะดีเขาฟังกันคนนี้มาเมื่อก่อนก็ให้ฟังแหละแต่นี่เห็นหน้าค่าตาเขาแบบเดี๋ยวนี้เขารู้แล้วว่าดีเจขี้เหร่ไงตอนเริ่มไลฟ์กันมากขึ้นนะเนาะเมื่อก่อนเสียงหล่อมากยอดวิวเป็นแสนวิวยับอื่นแสนของเราแสนสาหัสอันนี้ผมแชร์จากของสปีดอาร์นะใช่ใช่4 3คนก็เนี่ยรับรุ่นนี้แหละ3คนครับด้วยให้คนที่บ้านฟังเพลงเพลงนี้ก็เพลงใช่ป่ะในดวงใจนิรันดร์ครับเป็นชื่อนิทรรศการStill on my mind เพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่9 Still on my เพลงนี้เป็นเพลงที่ในหลวงประพันธ์เองทำนองภาษาอังกฤษเองเป็นเพลงแรกก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อนิทรรศการเนาะดีเจไม่รู้6ละจะเป็น1006ละดูเบื้องหลังการทำงานของดีเจที่หน้าตาดีที่สุดในซอยในเนี้ยในกิโลเดียวเนี่ยในละแวก1ตารางกิโลเมตรถ้าใครเห็นหน้าดีเจเนี่ยตอนนี้ผมเขาจะทรงผีหลอกสรุปตรงนี้แบบเทศบาลไปเอาเครื่องบินฝนหลวงที่ปฐมนี่สรุปเขานัดกันวิ่งแก้บนเรื่องรถไฟกันด้วยนะลักกี้นะวิ่งแก้บนเรื่องรถไฟกันด้วยนะพี่เกียร์นะเกียร์9ไม่ได้บนแต่ว่ารับปากว่าประกาศ9สรุปว่าได้ไงก็น่าจะวิ่งกันเป็นเทศกาลเหมือนพี่ตูนอะไรเงี้ยนี่9รอบนะเอ๋9รอบฟอร์ดกี่รอบผมปั่นจักรยานได้ป่ะไม่ปั่นแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ถนัดใครอยากจะเอาดิงั้นน่ะฟอร์ด3เต้3ตัววิ่งกันหมดเลยป่ะล่ะไม่เอาไม่เอาเป็นแบบกินกินเบียร์9วันอย่างนี้ได้ป่ะกินเบียร์9ชั่วโมงมีชีมีโยนไม่ถ้าอย่างงี้มั้ย9คน
รอบเดียวเอาอันนี้ผมท้าส่วนตัวผมก็ก้าวรอบก็ก้าวรอบมีโยนด้วย3รอบ3รอบเนี่ยของเราเนี่ยเดินหยุดหน่อยก็ตามตามสังขารเออตามสังขารแต่ก็คือต้องให้ครบ3รอบอาจจะไปแก้ไขเป็นโรลเลอร์เบสได้ไหมไม่ได้6โมงเช้าเนี่ยเราเริ่มเลยโอ้โหขอเดี๋ยวผมขอซ้อมสักอาทิตย์นึงก่อนเมื่อก่อนมันเฟลทเดี๋ยวนี้แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเกาด้วยไส้เลื่อนด้วยเข้ารายการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาคุยกันเสร็จปุ๊บเอาเพลงเรียบร้อยกับหรือจะฟังซาวชัดๆก็ FM 106นะครับนครสวรรค์นะครับคลื่นนครสวรรค์มันอย่าไปดูคลื่นอื่นอย่าไปฟังคลื่นอื่นโอเค17วิไม่ยอมแต่แอบดูพร้อมกดรัวอะไรนี่ของผมนี่เรตติ้งน้อยว่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้อาจจะรู้สึกว่าแปลกๆไปนิดนึงเอ๊ะทำไมช่วงนี้ปกติแล้วเป็นเพลงไทยสากลเก่าๆแต่ว่าวันนี้ทำไมเป็นเพลงสากลนะครับจริงแล้วเพลงนี้มีที่มาแล้วก็มีความหมายเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากบทเพลงนี้ด้วยนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าในดวงใจนิรันดร์ครับในดวงใจนิรันดร์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งบทเพลงที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงแต่งไว้นะครับสำหรับบทเพลงนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมได้บอกแฟนรายการไปแล้วว่าผมจะมีตัวแทนของกลุ่มจิตอาสานครสวรรค์ติดปีกกลุ่มจิตอาสาช่างภาพลูกหลานชาวปากน้ำโพแล้วก็พี่ท่านนี้ไม่แน่ใจว่าจะเรียกกลุ่มจิตอาสาเพราะว่าแกอาสาทุกงานถ้าหากมีงานอาสาที่ไหนเนี่ยแกก็จะไปช่วยทุกงานนะซึ่งงานนี้ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงซึ่งทุกคนมีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงกันทั้งหมดนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้เป็นการรวมตัวที่เราอยากจะมาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่เราหัวใจเดียวกันคนที่รักพ่อเหมือนกันแล้วก็ทำเพื่อพ่อในวันนี้นะครับท่านแรกขอแนะนำพี่เกียร์ก่อนนะครับผมมาผมเลยอ่ะครับผมนะฮะสวัสดีพี่เกียร์นะครับสวัสดีครับผมนายสร้างสรรค์สันติเวชครับครับผมนะฮะพี่เกียร์ด้วยไม่ได้จะบอกตำแหน่งอะไรไม่มีตำแหน่งไม่มีตำแหน่งนะครับเพราะว่าทำเพื่อเกษตรกรไปเกษตรกรมือใหม่ครับว่าจะไปทำพอเพียงก็เลยไม่มีตำแหน่งอะไรตามรอยพ่อเป็นยาครับก็ทำนะฮะทำให้ต่อมาครับพี่โบ๊ทครับครับผมครับสุเมธนาภิวัตรครับครับผมตำแหน่งครับก็ทีมงานจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากเราเป็นคนชอบถ่ายรูปก็เลยรวมตัวกันมาในนามทีมถ่ายภาพจิตอาสาลูกหลานชาวนครสวรรค์แต่พอทำไปทำมามันเริ่มเลยเถิดครับก็เลยถลำลึกลงมาถลำลึกลงมาก็เลยเป็นจิตอาสาไปเลยบริยายต่อมาครับพี่ฟอร์ดครับประธานฟอร์ดของเราครับครับก็ผมอัครพงษ์วังไพศาลนะครับครับก็เป็นในนามทีมนครสวรรค์ติดปีกครับก็ทำงานจิตอาสาต่างๆก็ประสานกับทางทีมอื่นๆนะฮะก็ทั้งทีมถ่ายภาพแล้วก็น้องๆจิตอาสาที่มาช่วยงานเราครับแล้ววันนี้กับผมลัคกี้ดีเจนะครับสวัสดีผ่านทางไลน์ด้วยหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยได้ยินเสียงวันนี้เห็นหน้าผมแล้วนะครับอย่าเพิ่งเกลียดผมนะฮะการเปิดเผยครั้งแรกครับเป็นการเปิดเผยครั้งแรกเหมือนกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าได้รับการชักชวนจากพี่เกียร์ให้มาร่วมในส่วนของการทำงานจิตอาสาตรงนี้ซึ่งก็ยินดีอย่างมากนะครับที่เราเริ่มกันแต่ต้นนะครับในส่วนของงานจิตอาสาพูดถึงงานจิตอาสาจริงแล้วหลายๆคนที่รู้จักผมขอย้อนไปนิดนึงนะครับเผื่อแฟนรายการบางท่านไม่ทราบนะครับความเท้าความครับเท้าความนิดนึงว่ากลุ่มนี้เกิดขึ้นมาจากบริเวณสามเหลี่ยมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำนั่นคือในบริเวณของสตรีทอาร์ตที่เรามีการจัดงานสตรีทอาร์ตแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำงานในส่วนของฮาร์ดฟอร์กิงนะครับเป็นการถวายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยเช่นกันนะครับตรงนั้นแล้วก็ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่
ถือว่าเป็นการทําถวายต่อพระองค์นะครับเป็นการจัดนิทรรศการนะครับเทิดพระเกียรติมีดนตรีมีอะไรหลายๆอย่างซึ่งเรื่องราวรายละเอียดวันนี้เราจะมาคุยกันใน1ชั่วโมงตรงนี้ของเราด้วยนะครับก่อนอื่นถามพี่ฟอร์ดก่อนละกันได้ครับได้ขี้เกียจชี้เลยชื่องานก่อนชื่องานนี้เนี่ยว่าทำไมต้องเป็นชื่องานนี้ครับในดวงใจนิรันดร์ก็มันเป็นการต่อยอดนะครับก็คือต่อยอดจากงานเดิมก็คือฉันเกิดในรัชกาลที่9เนี่ย Heart for King นครสวรรค์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราวาดรูปวาดรูปบนกำแพงเป็นการถวายอาลัยครับผมเชิญชวนชาวนครสวรรค์มาช่วยกันวาดภาพในหลวงครับผมก็ทีนี้เนี่ยตัวชื่องานนี้ก็คือในดวงใจนิรันดร์9ในดวงใจนิรันดร์ Still on my mind เนี่ย คือมันเป็นเหมือนกับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวว่าเราก็ยังคงคิดถึงท่านอยู่เนี่ย คือถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนเนี่ยก็ยังเราก็ยังทุกคนก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านอยู่ก็เลยกลายเป็นที่มาซึ่งผมได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยหลายเพลงก็พอดีว่าเพลงนี้ชื่อเพลงตรงใจเราเราก็เลยโอเคงั้นเราหยิบตรงนี้มาเป็นชื่องานดีกว่าครับผมก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของงานนี้คอนเซ็ปต์ของกลุ่มจิตอาสาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับทำกันด้วยหัวใจหลายๆท่านนะครับหลายๆภาคส่วนนะครับส่วนของในงานนี้ก็ต้องขอบคุณเทศบาลนครสวรรค์ด้วยนะครับท่านนายกกิจเกษมนิโรธนารัตน์ที่ท่านได้เอื้อเฟื้อเราเหมือนเดิมเช่นเคยกับการจัดงานในทุกๆครั้งนะครับงานนี้ก็เช่นกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมีอะไรบ้างครับพี่เกียร์อาจจะถามพี่เกียร์ดีกว่าอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้คำถามชี้นำหรือยังส่วนหนึ่งคือครับผมเรื่องหน้าที่หรือเรื่องในเรื่องของนิทรรศการครับพี่เกียร์นะครับนอกจากว่าเราจะมีรูปที่มีทุกบ้านอย่างตรงนี้เราจะวกกลับมาที่พี่ฝอยอีกรอบแต่ว่าในส่วนของงานผมเห็นว่าตอนนี้ทางนครสวรรค์หลายๆคนเริ่มตื่นตัวว่ามันจะมีเครื่องบินด้วยหรือบางคนยังไม่รู้อะไรหรอกยังไม่รู้ใช่อะไรกันพอเริ่มเครื่องบินจะมาวางได้หรอรถไฟจะเอามาอย่างไงรถจี๊ปแลนด์โรเวอร์ที่พระองค์ทรงไปทางภาคใต้แล้วจะเอามายังไงหามาได้หรออันนี้ผมถามนิดนึงว่ามันเป็นแค่สร้างภาพขึ้นมาให้คนเห็นภาพที่เจ๋อว่ามันคือนิทรรศการหรือเปล่าหรือว่าเรามีของจริงๆที่จะมาให้ผู้คนได้สัมผัสกันจริงๆครับพี่เกียร์ทีแรกตอนเริ่มพูดคุยกันครั้งแรกอ่ะก็บอกว่าเราก็เหมือนกับการต่อยอดรูปที่เราเขียนรูปยาวเกือบ60เมตรเนี่ยที่ข้างโรงพยาบาลน้ำเทศบาลครับแบบเราก็คิดว่าเราจะทำเพื่อส่งเสริมและซัพพอร์ตในช่วงเวลาเดียวกับงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ตุ๊ดจีนป่าน้ำโพซึ่งจะกำหนดวันที่21มกราเนี่ยก็คือวันเสาร์เนี่ยจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์ครับเราก็มานั่งคุยกันแหละคุยกันแบบวาดวิมานในอากาศกันนั่นแหละว่าถ้าเราทำนิทรรศการแบบมีพาร์ติชันมีภาพมีข้อความจำนวนมากๆเนี่ย มันไม่เกิดความน่าสนใจสำหรับผู้คนครับผมแล้วก็สิ่งที่เราอยากให้อยากไอสิ่งที่เราอยากให้ผู้ชมที่มาดึงดูดผู้คนมาเนี่ยเราไม่ได้ต้องการคนที่โอ้โห40 50 60หรือคนแก่ขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนก็เห็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9มากันโดยตลอดครับเยอะมากมาโดยตลอดแต่เรามุ่งเน้นไปที่พวกเยาวชนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเกิดมาก็ยังไม่ทันเห็นหรอกบางทีมาบางคนเกิดมาท่านก็เริ่มทรงพระประชวรหรืออะไรแล้วก็ที่ผ่านมาเลยเราเห็นว่าก็เห็นแต่ในภาพวิดีโอตามทีวีหรืออะไรเงี้ยก็เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจัดเทศกาลเฉยๆเนี่ยมันไม่ดึงดูดครับเป็นไปได้ไหมว่าเราจะคล้ายๆกับว่าทำเป็นเทศกาลสามมิติในการเหมือนว่าในแต่ละภาพเป็นจำลองออกมาแต่ละภาพที่เราเขียนอยู่เนี่ยท่านก็จริงๆแล้วตั้งแต่วางองค์ประกอบภาพตั้งแต่งานครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็ยากมากเพราะว่าในหลวงท่านก็พระราชกรณียกิจแล้วก็เรื่องที่จะพูดถึงเยอะมากมหาศาลซึ่งเราก็ต้องเลือกแล้วว่าไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดหรอกเพราะจริงๆท่านก็โดดเด่นทุกโครงการอยู่แล้วครับเราก็เอานำมาผสมผสานการจัดองค์ประกอบครับเราก็เลยดึงจากแต่ละส่วนที่อยู่ในภาพเนี่ยเท่าที่พยายามหาได้อุปกรณ์หรืออะไรที่เราจะมาทำให้มันเกิดความน่าสนใจอ่ะก็คือเหมือนดึงรูปที่อยู่ในภาพให้ออกมาเป็นความจริงที่คุณสามารถสัมผัสและก็จับต้องได้ใช่
นั่นคือพี่เกียร์กำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าและคุณผู้ชมว่าการที่เราจัดงานครั้งนี้คุณจะได้สัมผัสแบบของจริงจริงที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินที่ใช้ทำฝนเทียมใช่ไหมครับกังหันชัยพัฒนาเด็กบางคนไม่รู้จักแต่วันนี้ได้เห็นของจริงแน่นอนนะครับรถจี๊ปแลนด์โรเวอร์ที่เป็นรุ่นเดียวกับที่ว่าท่านขับเลยนะครับแล้วก็ยังมีตอนนี้ก็ยังมีพระเอกไม่รู้พระเอกเปล่าก็ใหญ่สุดละก็คือโบกี้รถไฟซึ่งก็ยังติดเรื่องอยู่นิดเดียวจริงๆก็น่าจะได้มาแหละฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ปัญหาทางด้านที่ว่าเราได้รับทราบมาว่าทางภาคใต้ก็เจออุทกภัยแล้วก็ผู้ว่าการรถไฟท่านก็ต้องลงไปพื้นที่ตรงนั้นก็เลยแต่จริงท่านรับทราบแล้วท่านอนุมัติครับผมแล้วแต่ว่ามันเหลือนิดๆหน่อยๆซึ่งทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเขาก็จะก็คือถ้าได้รถไฟพี่เกย์จะต้องวิ่งรอบหนองสมบูรณ์ใช่ไหมฮะอันนี้ผมแค่ก็ไม่ได้เรียกว่าบนอ่ะก็เรียกว่าท้าทายไว้ในท้าทายตัวเองนั่นแหละว่าถ้ามันได้มาจริงๆเราก็นี่เหมือนแผนเรื่องก็อยากให้แบบเหมือนแผนเรื่องใส่ตัวแล้วเนี่ยเหมือนเราก็เนี่ยเราก็ยอมทำได้แล้วก็ไม่ใช่เรียกว่าแก้บนหรอกผมถามพี่เกย์นิดนึงว่าผมอยากรู้จริงๆเลยว่าสิ่งที่สามารถจับต้องได้เนี่ยถ้าหากว่าได้ครบอย่างที่พี่เกย์แล้วทีมงานที่ได้ตั้งใจไว้เนี่ยจะได้อะไรบ้างครับที่เป็นของจริงเลยจับต้องได้เนี่ยรถโบกี้รถไฟครับก็ยกมา1โบกี้เลยครับก่อนจะมาเข้ารายการกันเนี่ยก็เพิ่งเซตอัพที่เป็นรางรถไฟไม้หมอนรถไฟมีกรวดลงจริงคือเซตเป็นพร้อมสําหรับการชานชลารถไฟจริงๆจริงๆคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วรถไฟเกี่ยวอะไรกับในหลวงรัชกาลที่9ผมกําลังจะถามพี่แกตอบเลยครับเพราะว่าหลายคนก็บอกก็จําได้ว่ารัชกาลที่5จะเป็นท่านก็เหมือนบิดาแห่งการรถไฟอ่ะรถไฟก็เริ่มในช่วงเวลานั้นครับแต่เท่าที่เราเคยสัมผัสและเห็นพระราชกรณียกิจในหลวงครับก็เห็นว่าท่านก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินตามถิ่นธุรกันดารด้วยวิธีต่างๆทั้งรถทั้งเรือทั้งเครื่องบินใช่ทุกอย่างเฮลิคอปเตอร์รถไฟท่านก็เคยเสด็จแวะเป็นบางสถานีซึ่งแต่ละสถานีรถไฟก็มีประวัติศาสตร์ของเขาเหมือนกันที่เป็นรูปเก็บไว้ซึ่งนครสวรรค์เองเราก็มีโอกาสซึ่งเราก็ยังไม่เกิดเนาะตอนนั้นเขาใหญ่เราที่จังหวัดนครสวรรค์หรือพี่หรือว่าที่ไหนครับก็ต้องถามข้อมูลตอนท่านเสด็จประพาสต้นทางรถไฟนะครับก็คือเหมือนกับว่าผ่านทางเวลาเหมือนเป็นชุมทางครับนครสวรรค์ก็ต้องผ่านก็คือท่านก็ผ่านนครสวรรค์ก็หลายคราวเหมือนกันที่สถานีตาครีคือถ้าจะขึ้นเหนือก็คือสถานีตาครีที่เด่นชัดเลยใช่ไหมก็คือจะมีรูปภาพที่เราปรากฏเห็นนะครับก็จะมีสถานีตาครีสถานีเนาะครับสวรรค์นะครับประมาณนั้นนะครับครับผมก็จะมีรูปที่เราเห็นได้บ่อยๆคือรูปที่ท่านเหมือนกับเอื้อมมหาดลงมาเหมือนกับว่าเนี่ยเหมือนกับเราก็รู้สึกว่าโอเคเป็นแรงบันดาลใจเราก็อยากจะทําเป็นครับพระบรมมารูปของท่านที่เป็นตรงช่องหน้าต่างผมขอใช้คําแบบ3วันแล้วกันเพราะว่าเราก็เดี๋ยวไม่แม่นเรื่องไม่เป็นไรครับพี่ก็เป็นท่านแบบยื่นพระหัตถ์ลงมาจากบกหน้าต่างรถไฟอ่ะครับเพื่อที่จะเอื้อมือแบบจับประชาชนก็มีบางรูปบางประสบนิกรบางคนก็แบบโชคดีมากที่ได้สัมผัสถึงหัวก็มีอะไรเงี้ยที่เราเห็นซึ่งก็หลายๆสถานีแหละรูปจะมีค่อนข้างเยอะเราก็เหมือนจะมาเซตอัพตัวนี้แหละให้เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งเราก็เซตเป็นป้ายสถานีนครสวรรค์สถานีปากน้ำโพสถานีบ้านตาคลีสถานีบึงบอระเพ็ดซึ่งบางสถานีบางคนก็ยังไม่รู้จักเลยนี่ด้วยเหรอของบ้านเราอ่ะไม่ค่อยมีคนรู้จักใช่ไม่มีคนรู้จักสถานีที่เก่าแก่นะครับตอนจริงๆแล้วบึงบอระเพ็ดคือสถานีที่เก่าแก่เลยใช่ไหมฮะมีครับก็คือแต่หลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยจอดตรงนั้นแล้วส่วนใหญ่จะมาจอดสถานีหลักๆก็คือสถานีหนองปิงสถานีหนองปิงก็คือสถานีนครสวรรค์ไงครับผมสถานีปากน้ำโพคนก็ลืมไปแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องลงรายละเอียดก่อนอันนี้ก็อย่างถ้าคนฟังวิทยุอาจจะไม่เห็นภาพนะผมจะอธิบายให้เห็นภาพว่าให้จินตนาการถึงชานชาลารถไฟแหละเวลาเราไปก็จะมีม้านั่งรถไฟรูปวงรีโค้งเหมือนไม้เก่ามีระฆังรถไฟมีอะไรเงี้ยคือเราจะเซตอัพให้เป็นเหมือนตรงนี้เป็นชานชาลาและมีรถไฟมาจอดอยู่จริงแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่คิดว่าจะให้ขึ้นไปชมบนรถไฟเลยเปล่าเรายังไม่กำหนดอะไรคือเราเอาแค่จริงๆก็เหมือนถ้าเป็นรถไฟของท่านจริงๆก็
ก็คงไม่ควรขึ้นอันนี้เราต้องมาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของให้เกิดความน่าสนใจก่อนเป็นอันดับแรกเนาะหรือว่าวันนั้นก็ถามพี่ๆรถไฟว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดผมจะเป็นอยากได้ระฆังที่ถ่ายรถไฟอ่ะครับผมมาด้วยสักอันนึงเพราะว่าอย่างเด็กๆอะไรเนี่ยเขาห้ามสัญลักษณ์เอ้ยเป็นสัญญาณเนาะว่ารถไฟมารถไฟไปก้องแก้งเด็กไม่มีสิทธิ์ไปเล่นผมก็บอกถ้าเอามาแล้วให้เด็กเล่นได้อะไรเล่นได้อะไรเงี้ยก็ยังเหมือนก็เด็กจะได้รับความน่าสนใจมีความสนใจมากขึ้นอันนี้ในส่วนของรถไฟนะครับครับผมในส่วนรถไฟแล้วก็มีเครื่องบินฝนหลวงเอาฟอร์ดก็ได้พี่โบ๊ทบ้างดีกว่าครับพี่โบ๊ทเครื่องบินฝนหลวงพี่โบ๊ทนิดนึงครับพี่โบ๊ทดูแลเกี่ยวอะไรบ้างครับในงานจริงๆตอนนี้คือที่ผมประสานจริงๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาพที่มีทุกบ้านครับคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการใช่ใช่อันนี้ด้วยคือที่เราเห็นเป็นบล็อกตั้งใช่ไหมครับใช่ใช่อันนั้นคือบล็อกที่เราจะใช้สำหรับแขวนรูปถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วผมเห็นในเฟซก็คือว่าเราจะมีการติดแฮชแท็กมาซึ่งเราจะนำรูปเหล่านั้นมาติดที่อันนั้นคือการที่เราอยากให้คนนครสวรรค์น่ะครับมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอันเนี้ยโดยการที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอ่ะคุณก็คือเอามือถือเราอะไรเนี่ยถ่ายรูปมาเลยปุ๊บแล้วก็ใส่แฮชแท็กมาครับแล้วเราก็จะเอาภาพที่คุณใส่แฮชแท็กเนี่ยขึ้นมาแสดงโชว์ครับให้คนคือจุดประสงค์ผมเนี่ยคือผมต้องการให้คนที่อื่นอ่ะที่เขามาเที่ยวงานตุ๊ดจีนเนี่ยแบบเขารู้ว่าเฮ้ยนี่คือนครสวรรค์แล้วคนนครสวรรค์ของเราเนี่ยมีความรักในหลวงแค่ไหนครับผมส่วนในการจัดกิจกรรมที่เป็นแกลเลอรี่จริงๆเนี่ยนะก็คือผมรวมทีมช่างภาพจิตอาสาได้จำนวนหนึ่งครับครับทุกคนก็จะช่วยกันกระจายออกไปตามอำเภอต่างๆไม่เฉพาะในอำเภอเมืองนะครับอ๋อคือไปเก็บภาพชาวที่บ้านที่อยู่บ้านชาวบ้านต่างอำเภอต่างๆทั้งไปทั้งชุมแสงลาดยาวโกรกพระอะไรเนี่ยคือไปให้ครบทุกอำเภอแล้วก็เอาภาพเนี่ยรวมกันมาซึ่งภาพเนี่ยมันเยอะมากนะครับที่ได้มาเนี่ยแล้วเราก็มาทำการเลือกกันให้เหลือ89ภาพนะครับแล้วก็จะเอาไปจัดวางที่บล็อกเนี่ยเราจะเรียงเป็นเลข 9นะครับมองจากมุมสูงขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเลข 9คือถ้าตอนนี้มองกันก็คือแค่ว่าเราเรียงแค่ว่าทาสีก่อนใช่แต่คือถ้าวันจริงๆนิทรรศการจริงๆเนี่ยเราจะเรียงเป็นเลข9ไทยถูกมั้ยฮะ9 9อาราบิกอ๋อเป็น9อาราบิกใช่มั้ยเพราะว่าด้วยจำนวนของตัวแล้วก็พื้นที่ที่จำกัดด้วยได้ประมาณอ๋อครับภาพที่ถ่ายทอดออกไปเนี่ยที่ของผมทีมถ่ายภาพคิดกันไว้เนี่ยก็คือภาพของเราจะไม่ใช่ภาพที่เห็นรูปปุ๊บแล้วเราก็หยิบโทรศัพท์หรือหยิบกล้องไปถ่ายแค่เฉพาะพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงแต่เราต้องการสื่อให้คนเห็นถึงว่ามีภาพพระบรมฉายาลักษณ์มีบ้านที่คนนครสวรรค์เนี่ยอาศัยอยู่จริงๆแล้วก็มีเจ้าของบ้านที่ดำรงหลายสาขาอาชีพหลายสาขาอาชีพแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรอาจจะแรงบันดาลใจจากใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์ท่านนะครับมาถ่ายทอดนะครับครับผมแอบเห็นรูปเขายังไม่ค่อยไม่ได้เผยแพร่กำลังใส่กรอบกันอยู่แต่ผมแอบเห็นรูปที่ถ่ายมาแล้วบ้างก็สวยมากผมพูดในฐานะผมก็เรียนถ่ายรูปนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นช่างภาพแต่ผมเห็นแล้วว่าโอเคอันเนี้ยตรงประเด็นตรงคอนเซ็ปต์เป๊ะครับแต่89ภาพเพราะเดี๋ยวต้องบอกเพราะอะไรครับพี่น้องก็เพราะว่าก็นี่คืออายุของพระองค์ใช่ใช่ของพระองค์นะครับก็คือ89นี่คืออายุของพระองค์อยู่แล้วแต่จริงๆเห็นว่ารูปที่ว่าถ้าเกิดจบนิทรรศการแล้วก็ใช่เราจะเอารูปพวกนี้ไปมอบให้กับเจ้าของบ้านที่เราไปแต่ละบ้านใช่ให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกเลยฮะอันนี้คือรูปของเจ้าของบ้านใช่ไหมครับใช่เราไปถ่ายบ้านไหนมาเราก็มอบให้บ้านคือสมมติว่าผมมีรูปที่สถานีของผมแล้วทางทีมงานไปถ่ายที่มาถ่ายที่สถานีของผมแล้วก็ไปจัดในเทศกาลแต่พอจัดในเทศกาลเสร็จหลังงานปุ๊บก็จะมามอบให้ผมอีกทีนึงโอเคก็คือเป็นรูปที่มีทุกบ้านเหมือนเป็นจากทีมงานของเรามอบให้กับบ้านนั้นๆที่ได้เราได้ไปเก็บภาพที่บ้านมาจริงๆผมอยากจะเอาภาพพวกนี้เป็นการตอบแทนให้พวกเขาอะนะคือทุกบ้านที่เราถือกล้องเข้าไปปุ๊บแล้วเดินเข้าไปบอกว่าเราจะมาถ่ายภาพครับมาจัดนิทรรศการเพื่อในหลวงเนี่ยครับมันง่ายมากคือทุกคนคือเต็มใจใช่ร่วมมือทุกคนใช่เขาเปิดบ้านเลยอยากทำอะไรทำ
ตามสบายมีแบบแนะนำไม่มีการไม่มีการมาเดินตามว่าจะถ่ายอะไรอะไรแม้กระทั่งเราจะบอกเดี๋ยวคุณป้าอยากทำอะไรทำเลยนะครับเขาก็ไม่สนใจเราอยากถ่ายตรงไหนก็ถ่ายไปเขาก็เดินไปทำของเขาให้เราเหมือนเป็นบ้านของเราเองเลยใช่ไอ้หนูอยากจะถ่ายไงก็ถ่ายไปเลยลูกอะไรเงี้ยนี่ผมได้แอบได้ยินมาว่าคุณฟอร์ดก็ไปบังเอิญด้วยนะที่ไปถ่ายแล้วไปเจอบ้านที่มีรูปในหลวงแบบเยอะมากในบ้านเราทีมงานคนนึงอยู่ในนครสวรรค์นครสวรรค์เขาบอกว่าคือเป็นหลักพูดแล้วก็พันหลักอาจจะไม่เชื่อนะครับก็คือเป็นหมื่นเลยเหรอเห็นเขาว่าเป็นหมื่นภาพเลยแหละใช่ครับคือบ้านหลังเนี้ยคือเจ้าของบ้านเนี่ยสะสมเก็บรูปในหลวงตั้งประมาณ30ปีมาแล้วครับคือแสดงว่าเขาเก็บตั้งแต่ทรงพะเยาก็ทุกปีเนี่ยหมดเลยคือเขาเก็บตั้งแต่เขาอะยังอายุไม่มากสามสิบปีที่แล้วเนี่ยโอ้30 ปีที่แล้วใช่ก็คือเขาเริ่มเก็บมาเพราะว่าคือเขามีแรงบันดาลใจบางอย่างซึ่งผมอาจจะยังไม่อยากบอกตอนนี้อยากจะให้คนมาดูในงานเพราะว่าผมจะเชิญเขามาที่งานด้วยผมก็เลยถามว่านอกนี้แล้วบุคคลเหล่านี้ก็คือเราจะเชิญมาที่งานด้วยใช่ไหมครับใช่ที่คือเราเซตว่าในแต่ละวันของงานเราเนี่ยเรามี12วันเนี่ยก็จะมีธีมต่างกันครับสมมติว่าวันนึงเนี่ยจะเป็นการพูดถึงภาพที่มีทุกบ้านครับว่าจะเชิญพี่คนนี้มาคนที่มีรูปในหลวงเยอะๆมากที่สุดเนี่ยใช่ครับครับอาจจะมีช่วงของวันที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีจะเป็นทางรัชพัฒน์ครับจะชวนเชิญทางอาจารย์ดร.สุชาติมาเหมือนกันท่านจะมาเล่นดนตรีแจ๊สให้เราฟังนะฮะประมาณนั้นก็คือเราก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องในทางด้านดนตรีครับก็คือพูดถึงเรื่องในหลวงร.9ของเรานี่แหละแต่อัจฉริยภาพต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะเรื่องทางศิลปะอาจจะสักวันนึงเกี่ยวกับเรื่องศิลปะเราจะเชิญเด็กนักเรียนหรือว่าอาจารย์ที่เกี่ยวกับศิลปะเนี่ยมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกเพราะอย่างของเกียร์เนี่ยก็ได้ติดต่อทางกลุ่มแลนโรเวอร์ไว้แลนโรเวอร์ที่ของเกียร์บอกว่าจะให้เขามาให้ความรู้ว่าทำไมพระองค์ท่านถึงต้องใช้แลนโรเวอร์ล่ะทำไมไม่ใช่รถยี่ห้ออื่นล่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยครับพอตอนนี้ถ้าเกิดคนนครสวรรค์เนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นและถ้าผ่านที่บริเวณที่จัดนิทรรศการนะมีสะพานเราเซตอัพสะพานขึ้นมาจริงๆที่ในหลวงท่านนั่งอยู่กับติดดินกับชาวบ้านกับประสงค์นิกรแล้วนั่งพิงล้อแลนด์โรเวอร์อยู่คนจะเห็นภาพนั้นชินตาเราแต่คนคือเราก็ทำให้แบบคนสามารถเราก็ใช้จริงๆพวกเราก็ใช้จินตนาการต่อนะว่าคนมายืนตรงจุดนั้นแล้วมองเห็นภาพจริงๆข้างหลังรถเป็นยังไงเข้าไปดูบางทีเราอาจจะผมอาจจะเซตอัพเป็นมีร่องรอยของโคลนหรืออะไรเพราะท่านก็ไปที่ดินใช่เพราะเท่าที่ผมรู้เพราะว่าถ้าเกิดเอารถสวยๆมาก็มันก็เหมือนมอเตอร์โชว์ใช่เพราะที่ท่านนั่งย่อเข่าตอนแรกท่านยืนแล้วก็ท่านก็คุยกับชาวบ้านแล้วท่านก็เมื่อยท่านก็ค่อยย่อลงมาชาวบ้านก็ลงมาด้วยแต่ก็ที่โคลนนั้นเลยใช่อือเราก็เซตอัพไว้แล้วก็ได้รับผมก็พยายามตามหารถรุ่นที่เราก็ไม่มีความรู้เรื่องรถแล้วในที่สุดเราก็ได้เพราะหลายด้วยผู้ใหญ่หลายท่านก็แนะต่อกันไปเรื่อยเขาก็มีชมรมอะไรของเขาบอกเนี่ยให้ไปดูที่ช่าง A อยู่ที่อู่เขาทองเขาทองเขาก็ชี้เลยว่าต้องคันนี้ใช่เลยแบบนี้เลยแต่สภาพอาจก็ตามสภาพนะครับแต่เขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะทำให้มันดูสมบูรณ์ด้วยการพวกอะไหล่อะไรที่หลุดหรือว่ายางรถอะไรแต่ก็ไม่มีเครื่องหรอกก็คือตัวนี้ก็เขาบอกบางหน่วยงานก็เคยยืมไปทำอะไรประเภทนี้แสดงเหมือนกันแต่ก็เราก็ไม่เห็นภาพหรอกก็เขาบอกนำมาใช้ได้คือเราก็จะมาจัดแสดงผมขอใช้คำพูดว่ามันไม่ใช่ความโชคดีของเรานะมันเป็นความโชคดีของจังหวัดนครสวรรค์ผมว่าอันเนี้ยเพราะว่าคืออยากก็ไม่ผมไม่ได้อยากมองให้เป็นชื่อเสียงหรืออะไรของจังหวัดหรือของผู้ใดผู้หนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งหรอกจริงๆทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อถวายอยู่แล้วมันก็เป็นการแสดงออกครับเพราะจริงๆจะไปพูดว่าระดับประเทศไม่ได้หรอกเราไม่ได้ทำเพื่อนครสวรรค์หรอกแต่ว่าเหมือนถ้าทำได้เนี่ยคือทุกคนก็จังเยาวชนจังหวัดอื่นหรือใครที่มีจิตอาสาอะไรก็สามารถนำไปต่อยอดคือมันได้ต่างจากงานนี้ถ้าการทั่วๆไปตรงที่ว่างานนี้มันเป็นงานจิตอาสาครับคือใช่คือไอ้ตรงที่เราจะได้เนี่ยคือลักษณะของการร่วมมือร่วมใจกันนะฮะก็คือตรงแต่ละส่วนที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือหมายว่าโอเคมันเป็นนิทรรศการแต่ส่วนของการทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสตอรี่ไงสตอรี่ของการที่ว่าร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันคนนครสวรรค์ที่เห็นเราโพสต์เห็นอะไรเงี้ยแล้วเขามาช่วยเขาอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาเขาจะเอาน้ำเอาอาหารมาช่วยอย่างเงี้ยเด็กๆอาชีวะเด็กเทคนิคเนี่ยก็ป
มาช่วยเราอย่างเงี้ยฮะผมว่าตรงนี้เนี่ยมันสร้างความสามัคคีอย่างเมื่อกี้ก่อนออกมาเข้ารายการก็เด็กเทคนิคเนาะอาจารย์ยกห้องเลยก็อย่าเรียกว่าไม่ได้บังคับมานะอาจารย์ก็แค่ชวนเพราะมันก็เลิกเรียนใกล้เลิกเรียนอย่างเงี้ยก็มาไหมลมๆก็มาช่วยกันทำอยู่เนี่ยทาสีคือเด็กพวกนี้บางทีเนี่ยเขาอยากที่จะมาช่วยนะแต่คือเขาก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามายังไงหลายคนเลยถามว่าแบบเข้าไปแล้วจะให้ทำอะไรเข้าไปแล้วผมจะเข้าไปยังไงผมไม่รู้จักใครเลยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกนิดนึงครับว่าคำว่าจิตอาสาเนี่ยคือหลายคนได้ยินมานานนะครับแต่คือบางคนไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนหรือว่าเริ่มอย่างไรที่ถึงใช้คำว่าจิตอาสาแต่พอคนที่เข้ามาทำจิตอาสาจะรู้ว่าจิตอาสานี่คือไม่ได้ตังนะไม่ได้เงินนะเสียตังนะแต่สิ่งที่มันได้ สิ่งที่มันได้มันคือความสุขที่มันยิ่งใหญ่มากแล้วสิ่งแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นความสุขที่เราได้ทำถวายคนที่เรารักที่สุดในชีวิตแล้วก็เป็นคนรักคนเดียวของประเทศไทยที่ทุกคนในประเทศไทยได้ทำเพื่อท่านด้วยนี่มันคือความสุขผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังที่ว่าคำว่าจิตอาสาเนี่ยพวกเราไม่ได้เงินนะครับเราไม่มีใครจ้างเรามากันด้วยหัวใจอดนอนบางคนอย่างพี่โบ๊ทบอกมีข้าวเนื้อบ้าง ก็ตรงนี้ถามว่าเราก็ไม่ได้บ่นอะไรกันเนาะเพราะว่าทุกคนพร้อมที่จะเหนื่อยพร้อมที่จะทำเพราะว่าเราเริ่มต้นด้วยจิตอาสาอยู่แล้วแอบบ่นเดี๋ยวก็กำลังใจก็มาใช่กำลังใจมาคือกำลังใจที่ผมบอกนิดนึงว่าตลอดระยะเวลาที่ผมเคยทำงานกับกลุ่มจิตอาสาเนาะก็มีพี่ๆน้องๆก็มีอาหารมามีน้ำมีน้ำแข็งก็มีมาให้ตลอดเดี๋ยวนี้อาหารน้ำเนี่ยกลายเป็นเรื่องธรรมดาใช่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเช้าเนี่ยเกียร์ตื่นมาปุ๊บเฮ้ยฟ้าฝนมันไม่ค่อยจะเป็นใจกลัวไปดูกลัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันตกมาเนี่ยไอ้พวกบล็อกไอ้พวกอะไรต่างๆเนี่ยมันโดนน้ำเนี่ยปุ๊บมันจะพังแค่โพสต์ว่าแบบเราอยากได้ผ้าใบอ๋อผ้าใบโอ้โหกองเต็มเลยครับตอนนี้เหรอครับนี่คือการใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์มากจริงๆสื่อโซเชียล Facebook Line เลยกลุ่มอะไรเนี่ยผมมองว่าถ้าใช้อย่างถูกหลักนะครับโอ้โหดีมากมีประโยชน์ใช่ครับเหมือนคนสมัยก่อนก็อย่างในหลวงท่านก็ทรงใช้วิทยุสื่อสารอะไรเงี้ยวิทยุสื่อสารนี่ก็มีความสำคัญยังไม่สูญพันธุ์นะฮะไม่ใช่พวกมือถือแบบพวกใหญ่ๆเลยนะสูญพันธุ์ได้แต่ว่าไอ้พวกนี้เราน่าจะมีพาสูรเสียงด้วยเนาะแล้วอันนี้เราก็กำลังคิดว่าเราจะเชิญชมรมวิทยุสมัครเล่นอะไรเงี้ยเพราะในหลวงก็ทรงใช้ท่านก็มีคอนไซน์ VR 009ใช่อะไรเงี้ยแล้วท่านก็มีสูรเสียงที่ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ได้ยินอยู่ใน YouTube หรืออะไรเผยแพร่กันไปเยอะก็วันที่ต่อจากที่เมื่อกี้เฮียบอสพูดว่าแต่ละวันของกิจกรรมอ่ะตอนนี้เราก็คิดคร่าวๆก่อนเพราะตอนนี้เราก็ยุ่งกับการเซตอัพจะมีอะไรยังไงบ้างครับก็ที่บอกถ้าเป็นเรื่อง Land Rover มี Land Rover มีเราก็เชิญพวกชมรม 4Wheel ที่เขาชอบเข้าป่าก็มีกลุ่มนครสวรรค์เนี่ยที่เขาไปช่วยแบบปิดท้อหลังพลาดจริงๆไม่ได้ออกสื่อไม่ได้อะไรพวกนี้เขาบอกยินดีเลยเขาก็จะมาให้ความรู้หรือว่าตอนนี้ผมก็กำลังยังขออุบไว้ก่อนแต่ผมเป็นคนปากพร้อยผมก็ขอบอกเลยว่าวันนี้ผมก็ยิงไปที่พี่ซันพี่มาโนดพุทธานก็เป็นดีเจนักเล่าเรื่องเล่นดนตรีระดับประเทศนั่นแหละคุยสนุกมีความรู้ทางด้านและแกก็ขับรถแลนด์โรเวอร์รุ่นเดียวกันในหลวงนี่แหละแต่ของท่านก็ของแกเป็นสีครีมนี่แหละเนี่ยเท่าที่ผมจำได้แล้วแกจะมาไหมครับผมก็ยิงไปครับผมมีไลน์แกก็ผมก็ส่งไปว่าเนี่ยระยะเวลาจัดงานมีเท่านี้ ถ้าพี่ซันว่ามาเที่ยวอะไรเงี้ย ก็มาช่วยเพราะแกก็มีหัวใจจิตอาสาเหมือนกันผมก็เคยทำงานร่วมกับแกก็รู้ว่าเนี่ยผมก็คิดจินตนาการเองนะว่าถ้าแกมาก็อาจจะแบบมีไมค์ลอยใส่หูเหมือนนักร้องเกาหลีหน่อยถือกีตาร์สะพายแล้วแกจะเดินไปกีตาร์ก็ใส่เป็นไอตัวอะไรที่ไม่ต้องไร้สายอ่ะแล้วเดินเล่าเรื่องไปอาจจะมีสลับดนตรีแล้วแกก็ชอบด้นอะไรสดๆอันนี้ผมจินตนาการผมก็หวังว่าแกจะมาผมก็ส่งข่าวไปแล้วแล้วแกก็ไลน์มาบอกว่าขอดูคิวก่อนครับเพราะแกก็ยุ่งมากคือถ้าวันนี้ถ้าผมถามเลยว่าในแต่ละวันมีอะไรบ้างนี่คือยังตอบไม่ได้ยังไม่ชัดเจนครับแต่วางไว้ครับแต่คือบอกได้แค่ว่าถ้าหากว่าไปทุกวันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างทุกวันแตกต่างครับแล้วก็เป็นอะไรที่คนไปงานยังไงก็ได้ประโยชน์แน่นอนแล้วยิ่งเอาลูกเอาหลานไปเด็กรุ่นใหม่ไปมันเป็นการซึมซับที่ดีมากก็เหมือนวันเด็กแหละครับผมเหมือนวันเด็กแต่ว่าจริงๆเราอยากจะทำให้ทันวันเด็กด้วยแต่มันจะไม่ทันใช่ไหมครับผมเพราะว่าผมดูจากโครงสร้างนอกจากรูปที่มีทุกบ้านแล้วกิจกรรมที่เป็นมีเครื่องบินใช่ไหมพี่เจียในส่วนเครื่องบินฝนหลวงเนี่ยครับ
ก็น่าพูดถึงที่สุดเนาะเพราะจริงๆหลายคนในจังหวัดนครสวรรค์ก็ไม่ทราบนะว่าสนามบินเกษตรเราเนี่ยเป็นศูนย์แห่งแรกสถานีแห่งแรกของประเทศไทยเพื่อที่จะกระจายเพราะจริงๆเครื่องบินเนี่ยจากที่เนี่ยเขาบินไปได้ทั่วประเทศเลยที่ชาวนาชาวสวนเกษตรกรที่ตรงไหนแห้งแล้งอ่ะก็จะมีผมก็เคยพูดคุยกับกัปตันนักบินอยู่ท่านก็ให้ความรู้มาว่าก็เหมือนเป็นแบบฟอร์มมาว่าเนี่ยจะให้ไปสร้างฝนเทียมที่ไหนหลายคนไม่รู้บางคนก็คิดว่าเพราะว่านี่เป็นเครื่องบินของทหารเครื่องบินอะไรไม่มีใครรู้เลยครับซึ่งเราอยากจะบอกว่าเราก็เป็นความภาคภูมิใจของเราอะว่าอยู่นครสวรรค์แท้แท้ศูนย์ฝนอันนี้ผมถามจริงว่าเครื่องบินเนี่ยเป็นของจริงที่ใช้บินจริงๆเลยใช่ไหมครับของจริงนะใช่ครับถอดเครื่องออกแต่ต้องถอดเครื่องออกเพราะว่ามันไม่สะดวกในการเครื่องบินจริงถอดเครื่องออกถอดเครื่องออกถอดปีกมาประกอบที่นี่ปลดประจำการหรือเปล่าไม่รู้ก็ถอดเครื่องถ้าเครื่องด้วยก็น่าจะหนักแต่ก็คือพรุ่งนี้ไฮไลท์นครสวรรค์ลองสังเกตช่วงเย็นๆแต่เช้าวันพรุ่งนี้เทศบาลจะเป็นมีรถเทรลเลอร์ไปแล้วก็มีเครนครับแล้วก็มีไม่รู้เห็นเขาบอกว่าอาจจะตามด้วยรถกระเช้าไฟฟ้าอะไรเผื่อก็ต้องแก้ปัญหาเพราะความสูงหรืออะไรกันอันนี้เราไม่ได้ขนมาจากที่สถานีเกษตรไม่ใช่ไม่ใช่ขนแถวนี้นะฮะที่คลองหลวงที่กรุงเทพนะอ๋อนี่มาจากกรุงเทพไปปทุมไปปทุมธานีฮะแต่คือเป็นเครื่องบินชนิดเดียวที่ใช้ทำฝนหลวงใช่ไหมครับใช่ครับใช่แล้วก็ในถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะคนจะตกใจอาจจะเห็นเครื่องบินมี2ลำมาจากกรุงเทพเลยทางทีมฝนหลวงด้วยไม่บินนะฮะก็ลากมาเอาใส่รถเขาบอกว่าถอดปีกแล้วขึ้นรถบรรทุกได้ก็ต้องมีเครนแล้วก็แต่จะมาเป็นขบวนแบบผมว่าเอาแค่จากกรุงเทพมานครสวรรค์นี่คนก็นึกว่าขนอะไรกันแล้วแหละเพราะแต่ที่มา2ลำเพราะว่าลำนึงเขาเพิ่งไปลำนึงไปจัดนิทรรศการกรุงเทพวันเด็กก็เหมือนเขาก็ขนมาคืนที่นี่มาพร้อมเลยจริงๆแล้วนึกว่าสอกถ้าได้2ลำก็ไม่รู้จะไปจอดตรงไหนอาจจะต้องแลนดิ้งตรงถนนเลยไหม อะไรเงี้ยหลายคนก็บอกว่าเอามายังไงเวลาเราเริ่มเผยเรายังอํากับเขาเลยว่าเดี๋ยวบินมาลงตรงนี้เลยใช่ๆบางคนยังงงผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อเขาเอามาประกอบที่นี่คือในช่วงเนี้ยตั้งแต่วันเนี้ยเราก็ทำงานกันเนี่ยก็เหลือเท่าไหร่เองวันนี้วันพุธใช่วันพุธแล้วเย็นเนี้ยเดี๋ยวจบรายการแล้วก็ต้องไปเซตอัพบริเวณเทศกาลต่อวันนี้วันพรุ่งนี้มารืนนี้มาเรื่องคือวันเสาร์เนี่ยก็คือวันนิทรรศการแล้วแต่เรายังไม่เปิดก็คือก็ต้องเต็มที่ครับเราทำเต็มที่ที่สุดก็คือในช่วงเนี้ยใครผ่านบริเวณลงปรับปรุงคุณภาพน้ำของเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยจอดได้เลยจะเห็นคนทำแล้วคืนนี้ก็จะมีทีมโอ้โหผมก็จริงๆช่วงนี้ผมอยากจะน้ำตาไหลมากนะทำไมพี่เหนื่อยไม่ก็ปิติตรงที่ว่าคนมาช่วยกันเยอะคือด้วยเวลาที่เหลือน้อยเนี่ยกับงบประมาณที่เราไม่ได้มีมหาศาลด้วยการขอความอนุเคราะห์อะไรเงี้ยพวกอนาถาโมเดลคือแบบต้องบอกว่าขอปุ๊บขอหน่อยพี่ขอหน่อยพี่งานสเกลขนาดนี้มันต้องหมดหลายแสนอ่ะใช่ไม่ใช่หมดหลายแสนเราไม่คิดว่าเราจะทำได้ด้วยใช่ไงจริงๆก็ไม่คิดก็เหมือนงานครั้งที่แล้วนะครับฉันเกิดจากรัชกาลที่9ก็ไม่คิดว่าจะเสร็จได้ภายในอาทิตย์เดียวแต่ก็เสร็จเพราะว่าพี่น้องชาวนครสวรรค์ร่วมมือกันครั้งนี้ก็ยังพูดคำเดิมว่าใครผ่านไปตรงนั้นไปช่วยกันได้คือลำพังแค่พวกเราอ่ะใช่พวกเราไม่มีปัญญาใช่จริงๆคงจะทำไม่ได้ความร่วมมือร่วมใจในหลายส่วนใครถนัดอะไรใช่คนนี้มีกี่คนแบบเนี้ยเอาข้าวเอาปลามาแต่เมื่อวานผมเห็นน้องที่แบบเขาไม่ถนัดอะไรเขาก็เดินเก็บขยะก็ถือว่าเป็นจิตอาสาไม่ต้องบอกด้วยทางทหารก็ทหารก็มาช่วยเมื่อวานต้องขอขอบคุณพันโทเฉลิมชาติสุเกตเป็นผู้บังคับการกองพันทหารช่างที่4ค่ายยวประวัตินครสวรรค์นี่แหละซึ่งนำท่านสอบถามมาว่าเห็นอยู่ใน Facebook นี่แหละว่าเหมือนขาดคนหรือต้องการจะช่วยอะไรมั้ยโอ้ท่านก็เอาทีมมาผมว่าเมื่อวานนี่20กว่าคนกองช่างกองช่างเยอะๆเยอะนะเหมือน3หมู่30คนนะเกือบ30คนก็มารถบัสคันนึงกับรถกระบะอีกคันใช่ๆแล้วก็ผมเมื่อวานเมื่อคืนถ้าไม่ได้น้องๆทหารพี่ๆทหารเนี่ยเราก็ยกกันไม่ไหวอ่ะไอ้ตัวบอร์ดราชการก็แต่ละก้อนค่อนข้างหนักที่เราทำกันมาวันนึงไม่ประสบความสำเร็จแต่เห็นท่านบอกว่าวันนี้ต้องการอีกมั้ยท่านก็จะมาอีกทุกวันครับชักเริ่มมาทุกวันแล้วสนุกท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเครื่องมือมาวันนี้มีงานไม้ไหมเพราะอันเนี้ยเขาก็ท่านก็บอกว่าอย่าลืมนะนี่ทหารช่างทหารช่างก็คือช่างครับ
วิศวกรสถาปนิกช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กเขามีหมดเขาคือทหารช่างครับผมครับแล้ววันนี้ก็จะบอกจะช่วยจนถึงวันให้เปิดเทศกาลให้ได้ให้ทันเดี๋ยวเราพูดถึงตอนนี้เราพูดถึงโบกี้รถไฟพูดถึงเครื่องบินมีอะไรครับพี่เกียร์อย่างเครื่องบินเนี่ยขอแถมอีกอย่างนึงแล้วเครื่องบินก็ทางฝนหลวงเขาก็จะเตรียมพวกสารตั้งต้นที่เป็นความรู้ให้เยาวชนหรือคนมาร่วมงานก็รู้ว่าทำไงให้เกิดฝนเนี่ยมันจะเป็นฝนเทียมว่ามันก่อตัวอย่างไรเพราะว่ามันมีทั้งหมด3ขั้นตอนในการเอามาวางเห็นเลยว่าคือใช้สิ่งนี้ครับแต่เราก็ต้องแต่ก็ยังไม่รู้ว่าทางฝนหลวงเขาจะมีทีมอะไรมาพรีเซนต์ให้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นแค่ข้อมูลหรืออะไรให้ชมครับก็จะมีโบกี้มีเครื่องบินมีแลนด์โรเวอร์ต่อไปก็จะเป็นกังหันน้ำใช้พัฒนาครับผมกังหันน้ำใช้พัฒนาตอนนี้ก็เซตอัพเป็นบ่อจำลองขึ้นมาใส่น้ำจริงครับแต่ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวกำลังคิดวิธีการให้หมุนได้หรือในบ่อน้ำก็อาจจะเอาเราก็คือตอนนี้คือเราสมองเราช่วยกันภาษาเซนเจิ้นเขาเรียกว่า brainstorm นะ brainstorm ครับอะไรเงี้ยสมองหัวแล้วน่ะตอนนี้จริงๆคือเมื่อกี้ก็เจ้าทีมงานก็บอกเอาปานนินมาลงพี่อะไรเงี้ยเอาว่ายจริงอยู่ในน้ำเลยครับจัดสภาพแวดล้อมทำไมต้องเป็นปานนินครับก็เป็นปลาพระราชทานใช่ปลาพระราชทานครับผมก็ดีนะครับมีที่มาหรือบอกเอ้ยเซตอัพบ่อมาแล้วอ่ะรอบๆบ่อมันไม่สวยครับเพื่อนอีกคนก็บอกว่าเอาหญ้าแฝกมาล้อมหญ้าแฝกก็เป็นโครงการของในหลวงเหมือนกันโครงการพระราชดำริเหมือนกันพยุงดินไม่ให้ทลายแกล้งดินอะไรเงี้ยโอ้ท่านสุดยอดแล้วฮะทรงพระอัจฉริยภาพอยู่แล้วเราอยากจะพูดถึงให้หมดแต่มันใช่เยอะมากจนเราต้องดึงมาเท่าที่เราหาเวลาเราก็น้อยด้วยใช่เนี่ยเห็นไหมบอกกันชั่วโมงนึงจะพอไหมบอกพูดแล้วเพลินบ้าน้ำลายครับผมต่อมาครับกลางหาจะไม่ทันมีอะไรครับอีกอันหนึ่งคนยังไม่ค่อยเห็นเรื่องเราคล้ายๆแบบเราก็จะจำลองเป็นห้องทรงงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ซึ่งหลายคนก็ทราบอยู่นะว่าในหลวงวาดรูปเป็นวาดรูปราชินีวาดรูปอะไรเงี้ยซึ่งท่านก็อย่างผมก็เรียนศิลปะมาเรื่องศิลปะเนี่ยเก่งมากเรียนศิลปะมาผมดูเลยรู้เลยว่าท่านไม่ธรรมดาคือฝีไม้ลายมือคือเราก็จะเซตอัพขึ้นมาเป็นภาพเป็นเฟรมแล้วมีขาตั้งเป็นรูปมีเหมือนแบบตัวอย่างภาพใช่ไหมครับที่ท่านวาดมีมาโชว์ไหมก็จริงๆก็คนเห็นอ๋อมีมาไม่มีของจริงเราพยายามจะบอกว่าอันนี้คือเนี่ยการจำลองเราก็จะใช้วิธีจำลองผมต้องเป็นปริ้นมาทำเหมือนเฟรมเป็นรูปประมาณว่านี่คือภาพที่ท่านเคยวาดทีแรกเราคิดว่าจะทำแค่นี้ดันได้ความร่วมมือจากเพื่อนอีกคนมาอีกซึ่งก็มีความชำนิชำนาญเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาที่มัลติมีเดียอะไรแบบเนี่ยพี่ผมมีเทคโนโลยีใหม่นะแบบเนี่ยถ้าพี่กลับด้านเฟรมด้านหลังเป็นสีขาวนะกลางคืนเราเอาโปรเจคเตอร์ยิงใส่แต่ละเฟรมคือ5เฟรมเนี่ยยิงออกจากโปรเจคเตอร์แต่ละเฟรมก็สวยเลยมีแอคทิวิตี้อ่ะของแต่ละเฟรมอาจจะแบบค่อยๆวาดเรียกว่าเป็นเทคนิค 3D อะไรอย่างเงี้ยปิ้งก็เพิ่มความน่าสนใจครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าใครอยากรู้ใครดูกลางวันก็อีกฟิลนึงดูกลางคืนก็อีกฟิลนึงเพราะว่ากลางวันก็อาจอย่าเพิ่งเล่าหมดเดี๋ยวก็ไม่ไปกันไม่แต่ตอนนี้คืออีกอย่างนึงนะที่จินตนาการว่าออกมาต้องดีที่ผมคิดกันแล้วผมอยากได้มากเลยตอนนี้ก็คือเครื่องใช้เขาเรียกอะไรนะหิวข้าวเหรอพี่เครื่องทรงใช้ของใช้ส่วนพระองค์ของหลายคนไม่ทราบหลายคนไม่ทราบท่านเสด็จมาที่ไหนครับอยู่ที่ไหนท่านเสด็จมาที่ท่านเสด็จมาเปิดอันนั้นคือครั้งที่5ที่ท่านเสด็จอ่ะเนาะเปิดโรงพยาบาลสวนประชารักษ์แล้วก็คือ2513ท่านหนึ่งคนใช่2513ใช่มั้ยฮะใช่ครับพระราชทานชื่อโรงพยาบาลแล้วก็มาเสด็จเปิดอาคารครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือมันก็มีเหมือนกับของที่ท่านทรงใช้นะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็เก็บรักษาไว้ซึ่งคนก็ไม่เคยเห็นไม่คนรู้ด้วยจะไม่ค่อยใช่คือมันของที่แบบเราทางโรงพยาบาลก็คือถ้าเอามาวางมั่วซั่วมันก็ไม่ดีเพราะของเราเนี่ยคือเราเป็นนิทรรศการกลางแจ้งครับใช่ครับไม่เหมือนอยู่ในเอ็กซิบิชันหรือในฮอลล์อย่างงี้ไงคือเราเขาก็เป็นห่วงหลายๆอย่างต้องบอกว่าทีมงานเก่งมากนะครับไปคือผมได้มีโอกาสเข้าไปวันก่อนเมื่อวานเนาะเราเข้าไปหาท่านผอ.ก็ให้ความร่วมมือนะแล้วเห็นแล้วให้ความร่วมมือนะแต่คือบุญตาจริงๆแต่คือเราก็ห่วงเรื่อง
ก็อาจจะต้องมีคนย้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นของที่หายากใช่ครับอาจจะต้องมีเซตคนไว้คอยดูแลแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นจริงแต่ก็ยังไม่ทราบนะว่าหลายๆอย่างที่ยิ่งเป็นของจริงเนี่ยเราก็ทุกคนห่วงหมดแหละแล้วกลัวเราจะรับผิดชอบไม่ไหวแต่เมื่อวานทางผู้พันเฉลิมชาติที่ท่านมาช่วยงานท่านก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันเปิดจริงๆเราก็อยากจะเอาถ้าสำคัญมากขนาดนั้นเราก็ไม่กล้าวางทุกวันนะเนาะใช่การจะเฉพาะวันเปิดวันเดียวซึ่งเราจะเปิดวันที่23อ่ะที่ตอน 5:00 น.ให้ดูแค่วันเดียวก็คือวันนั้นเสร็จแล้วก็คือคงต้องเอาไปเก็บแต่ผู้พันเฉลิมชาติบอกว่าเดี๋ยวเอาอาหารมายืนเฝ้าให้จะเป็นมาทั้งตู้เลยแล้วก็มีเหมือนมีอะไรล้อมนิดนึงครับก็ดีนะครับจะให้อุ่นใจแหละครับเพราะว่าของมันแตกได้ด้วยใช่ไหมล่ะก็มันเสียหายได้แล้วก็เราผมยังไม่เคยเห็นอ๋อพี่ยังไม่เห็นผมยังไม่มีบุญแต่2คนนี้เห็นแล้วจะมีเค้าเรียกว่าทรงพระเกศามังหวีอ่ะนะมีหวีมีขวดน้ําหอมมีขันครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นสมุดที่ท่านลงพระนามลงนามแล้วก็ปากกาอะไรอย่างเงี้ยเป็นลายเซ็นของในหลวงกับราชินีนะครับโอ้อยู่บนสมุดเล่มนั้นตอนนี้คือไม่ทางโรงพยาบาลเค้าก็บอกว่าคือเราต้องรักษาอยากจะเผยแพร่อยู่แล้วโรงพยาบาลไม่หวงครับแต่กลัวทำอย่างให้มันแบบก็คือทำให้มันเซฟตี้คือเรื่องกลัวว่ามันจะกลับมาไม่อยู่ในสภาพเดิมกลัวว่าพอหยิบขึ้นมาแล้วมันป๊อกไปนี่ยุ่งเลยนะเพราะค่อนข้างจะเก่ามากแล้วให้ดีที่สุดนะครับประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ต้องอยู่ที่การขนย้ายแล้วครับใช่ครับต้องระวังมากครับก็ตรงนี้ก็คือก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะถือว่าครั้งเดียวนะขนาดในโรงพยาบาลเองเนี่ยยังไม่เคยเอาลงมาข้างล่างเลยครับเชื่อไหมว่าคนอยู่ในโรงพยาบาลบางคนยังไม่รู้เลยว่ามีคือเขาจะเก็บไว้ในห้องผอ.ครับแล้วก็ปีนึงเนี่ยมีทำบุญครั้งนึงเหมือนกับว่าก็จะมีคนที่ว่าเหมือนกับประชาชนที่ว่าสนับสนุนโรงพยาบาลเนี่ยก็คือขึ้นไปทำบุญโอเคก็จะมีโอกาสท่านจะเอามาตั้งให้ชมตรงนั้นแต่ไม่เคยเอาลงมาข้างล่างคือไม่ไปไหนไกลเป็นห่วงใช่ครับกลัวเข้าใจครับก็เป็นความเป็นของเพราะว่ามันหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเฮ้ยผมมีมุกหมดเวลายังอย่าเรียกว่ามุกเลยพอดีวันนั้นก็พอดีมีพวกพี่ๆที่เขาเป็นทีมจิตอาสาโฟวิวอะไรพวกนี้แหละเขาบอกว่าเอ๊ะผมเห็นอย่างก็สเก็ตแรกๆอ่ะมีเรือใบเราก็บอกว่าเรือใบจริงๆก็อยากจะพอท่านทรงเรือใบเรื่องกีฬาเราอยากพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าอยู่ๆเราบอกว่าเนี่ยมีพี่คนนึงอยู่ตรงเนี้ยคนนครสวรรค์แหละผมมีเรือใบจริงๆก็คือเราก็เลยพี่เขาก็มาที่ตอนรับปฏิบัติงานกันอยู่ใน 2-3 วันที่แล้วอ่ะครับพี่เขาบอกว่าให้ยืมด้วยเลยเราก็จะมาเซตอัพเป็นเซตอัพเป็นเรือใบโอ้โชคดีมากติดต่างอันนี้คือติดต่างอันนี้คือเป็นเรือที่พระองค์ทรงไม่ใช่ใช่แต่เป็นแบบเดียวเราแค่จะพูดถึงอย่างพระอัจฉริยภาพแต่ละด้านก็เราได้ใบอีกด้านนึงหลายคนอาจจะไม่เห็นว่าอยู่ในสเก็ตไงตัวนี้ก็เพิ่งเพิ่มมาเหมือนหาดทรายหรืออะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือเป็นไฮไลท์พอสมควรก็คือสิงโตสิงโตใช่สิงโตสีขาวสิงโตตัวที่ว่าทาบ่ายใช่ไหมครับขาวเทาใช่ไหมฮะสิงโตกว่างสีขาวดำสีขาวดำขาวเทาใช่ครับก็ผมเห็นแวบๆอยู่เหมือนกันสิงโตหนึ่งตัวเดียวครับนี่ตัวเดียวเพราะว่าสิงโตเนี่ยสิงโตกวางเสียวเนี่ยเคยแสดงต่อหน้าพระครับที่โรงพยาบาลศรีราชครับก็พอถึงตอนนี้ปุ๊บทางคณะสิงโตกวางเสียวก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะทำสิงโตสีขาวซึ่งสิงโตสีขาวจริงๆมันมีความเป็นมาตรงที่ว่าคือใช้เล่นเฉพาะงานศพเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยของเจ้าเท่านั้นซึ่งในช่วงชีวิตเราอาจจะไม่ได้เห็นไม่เคยเห็นอ่ะผมจริงๆก็เป็นวัฒนธรรมจริงก็เหมือนแบบวัฒนธรรมเก่าแก่ใช่ครับแล้วมันมีสตอรี่ก็คือทางกวางสิวเขาก็มีการศึกษาต่อเนื่องเขาก็เอาตัวนี้นะคือโอเคเราสามารถทำแหวนอะไรได้ซึ่งสิงโตตัวนี้ก็คือจะเหมือนกับสร้างขึ้นมาเนี่ยคือมันมีท่าเชิดของเขานะก็คือเป็นท่าเชิดเฉพาะแล้วก็ที่เขาเล่าให้ฟังก็คือหลังจากที่วันพระราชทานเพลิงพระศพนะครับก็คือเขาก็จะมีการเชิดแล้วก็เผาสิงโตตัวนี้เผาสิงโตตัวนี้เลยถวายท่านเลยครับแต่คือไม่ใช่ตัวที่เราจะมาโชว์ใช่ไหมตัวนี้เลยครับตัวนี้ต้องเอาไปเผาด้วยใช่ครับถูกครับก็คือมีตัวเดียวตอนนี้มีตัวเดียวนะคือตัวนี้ในประเทศไทยใช่ไหมครับตัวจริงเลยนะครับตัวเดียวในประเทศที่จะใช้แสดงจริงตัวเดียวในประเทศไทยที่จะต้องไปแสดงเราอาจจะแสดงที่สนามกีฬาคือจะเขาบอกว่าเขาจะเชิดที่สันกลางแล้วเขาก็จะเหมือนกับเนี่ยก็คือเผา
ในวันเดียวกันกับที่เผาที่กรุงเทพหรือเผาที่บ้านคือตอนนี้มันยังมีการติดต่อกันอยู่นะครับก็คืออาจจะนะครับก็คือทางพระราชวังทราบเรื่องนี้ก็จะมีการติดต่อเหมือนกันกับคณะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเออทางพระราชวังนี่อาจจะให้ทางเนี้ยเข้าไปที่นู่นเลยประมาณอย่างนั้นนะฮะเหมือนไปโชว์ถวายด้วยครั้งสุดท้ายประมาณอย่างนั้นแล้วก็เผาเลยก็ต้องติดตามกันต่อไปครับผมก็จะมีสิงโตหมดยังครับมีอะไรมีมันมีอีกเยอะมากเลยครับที่แต่แบบมาดูดีกว่าดูดีกว่าผมจะไม่หมดไม่หมดจริงเวลาหมดขอให้ฝากเลยดีกว่าสุดท้ายฝากเลยครับก็คืองานนี้สุดชีวิตนะครับครับคือที่เคยทำอะไรกันมาเนี่ยอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วคือระดมสมองระดมทีมงานเนี่ยครับเพื่อพระองค์ท่านอย่างเดียวเลยครับคือถ้ามีโอกาสขอให้มาดูคือตรงนี้เนี่ยมันที่สุดหลายๆอย่างเลยครับครับแล้วอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมฮะก็อยากจะขอบคุณทั้งทุกคนแหละก็คืออย่างแรกคือขอบคุณทางเทศบาลครับขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีจิตเกษมนิโรธนรัตน์คือท่านก็คือเหมือนกับว่าเล็งเห็นการทำงานของกลุ่มจิตอาสาคือท่านก็สนับสนุนตลอดมาก็คือเรามีโปรเจกต์อะไรเนี่ยเราก็จะไปรบกวนท่านบ่อยๆนะฮะก็ท่านก็โอเคยินดีช่วยในส่วนของทางเทศบาลที่ช่วยได้ท่านผู้ว่าเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์นะเราบอกว่าเราอยากจะถ่ายรูปท่านผู้ว่าคือรูปที่มีทุกบ้านก็ไปขออนุญาตท่านผู้ว่ามีท่านผู้ว่าแล้วก็มีนายกด้วยครับก็คือ2ท่านนี้ก็คือเป็นกิตติมศักดิ์ของเราอ่าฮะเราไปเก็บภาพมาเหมือนกันอยู่ใน89รูปครับผมขอบคุณคนนครสวรรค์ทุกคนเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเรียงคงไม่ไหวเนาะทำให้ผมประทับใจแล้วก็แอบเสียน้ำตาเล็กน้อยเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าปื้มโทรปุ๊บเขามาปั๊บเป็นรถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่อย่างของ TC Crane ของนครสวรรค์เนี่ยมาเลยเมื่อเช้าไปขนของกันเนี่ยถ้าไม่ได้ก็เอามาไม่ได้เนาะอยากให้ไปชมกันครับ23เปิดงานแต่วันที่21นี่เริ่มแล้วก็เริ่มตั้งแต่21แต่ถ้าหากว่าตอนนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะลงไปช่วยใช่ตอนนี้อยากเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ต้องการน้ำใจแรงงานคือไม่ต้องเอาอะไรไปก็ได้แค่อยากไปช่วยไปมาช่วยก็ได้ไม่ต้องรู้จักไม่ต้องรู้จักกันก็ได้มาช่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ตรงนี้เนาะเราก็ดีใจละครับร่วมกันเถอะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องคร่าวๆนะครับที่ได้พี่นะครับให้เกียรติสละเวลามาเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยต้องรีบไปที่บริเวณหน้างานต่อนะเพราะว่ายังมีหลายๆงานที่ยังคงจะต้องสะสางให้เสร็จก่อนในวันงานด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่เกียร์ขอบคุณพี่โบ๊ทขอบคุณพี่ฟอร์ดด้วยนะครับกลุ่มจิตอาสาคุณลักกี้นะครับผมนครสวรรค์ติดปีกแล้วก็ทีมช่างภาพลูกหลานชาวปากน้ำโพนะครับแล้วก็จิตอาสาทุกท่านนับต่อแต่วันนี้ไปหลังรายการผมด้วยใครอยากไปทุกท่านถือว่ามีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เพราะว่างานนี้เป็นของประชาชนนะครับของประชาชนทุกคนของคนไทยไปเลยละกันใช่ของคนไทยทุกคนหรือว่าใครอาจจะดูไลฟ์สดอยู่และอยู่ต่างจังหวัดอุทัยชัยนาทขี่รถมาเที่ยวนครสวรรค์วันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้อยากจะมาช่วยก็มาได้เราไม่ได้กั้นเลยว่าจะเป็นแค่เพียงเฉพาะคนนครสวรรค์ทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับเพราะว่านะครับเรามาเพื่อท่านจริงๆนะครับทำถวายเพื่อท่านถวายพ่อจริงๆนะครับกับงาน9ในดวงใจนิรันดร์นะครับไปพบกันเนาะนะครับ21กุม21มกราคมถึง1กุมภาพันธ์ครับตรงกับงานตรุษจีนปากน้ำโพด้วยนะครับงานนี้นะครับก็นะครับขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งเวลาผมน้อยมากครับผมอยากมีเวลาเยอะกว่านี้แต่ว่าเวลาเหมือนเยอะนะครับเหมือนระยะเวลาที่เหลือของเรานี่แหละที่จะถึงวันงานเวลาผมน้อยมากเลยจริงๆผมอยากให้เยอะกว่านี้นะงานผ่านมาแล้วก็เจอเราพูดคุยกันแลกเปลี่ยนในงานได้เลยครับทีมงานทุกคนยินดีต้อนรับด้วยใครมีไอเดียอะไรก็มาช่วยกันครับผมแซมกันโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะส่งท้ายนะฮะกับเพลงนี้เปิดไปแล้วต้นรายการแต่จะมีเพลงที่ผมบอกพี่ว่ามีหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงในบทเพลงพระราชนิพนธ์แต่ผมไม่แน่ใจว่าใครร้องแต่อยู่ในอัลบั้มบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับซึ่งบทเพลงนี้องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงแต่งไว้แล้วก็ทำนองเองด้วยใช่ไหมครับสำหรับเพลงนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับเป็นหนึ่งบทเพลงในบทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์แล้วอย่าลืมไปพบกันนะครับ21ถึง1กุมภาพันธ์นี้นะครับกับงานนะครับ9ในดวงใจนิรันดร์ด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้า
ส่งต่อกับดีเจเฉาเอิงด้วยนะครับในช่วงของงานเพลงไทยเพลงสากลนะครับกับผมลัคกี้ดีเจนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสมาสัมภาษณ์พี่ๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทีมจิตอาสาทุกคนขอบคุณเทศบาลนครนครสวรรค์แล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟเครื่องบินต่างๆอาจจะกล่าวไม่หมดเหมือนที่พี่เกียร์บอกอย่างไรต้องขอขอบพระคุณมากๆด้วยนะครับเรารักพ่อหลวงเหมือนกันเรามีหัวใจเดียวกันนะครับส่งท้ายเลยครับในดวงใจนิรันดร์นะครับวันนี้ขอล่ำลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ